No. S <S วันนี้ก็อยากจะคุยกันในฐานะที่วันชดเชยวันแรงงานสากลนะฮะแห่งชาติด้วย <laughs> ก็เมื่อวานก่อนก็มีข้อเรียกร้องจากกลุ่มแรงงานแต่ที่ที่เราดูแล้วเนี่ยนะมีคนที่อยู่ในสภามีคนที่เคลื่อนไหวในการชุมนุมเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยนะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นการเคลื่อนไหว เพื่อที่จะทำให้ได้ไรายได้เพิ่มขึ้นโดยไม่มีวาระซ่อน,อนเรน้นคงไม่เป็นไร,รนะฮะแต่พี่ฟังดูแล้วมันมีวาระซ่อนเรน้นทับลองทบทวนดูนะคะว่ากลุ่มที่มาเรียกร้องเนี่ยก่อนหน้านี้โดยที่ยังไม่มีวนันแรงงานเขาเคยเรียกร้องอะไร,รเขาเคยเรียกร้องทำงานสี่วันจำได้ไหมคะมได้ครับเขาเคยเรียกร้องเข้างานเมื่อไหรก่ก็ได้ออกเมื่อไหรก่ก็ได้ครับ เขาเคยเรียกร้องเงินเดือนขั้นต่ำ40,000บาทซึ่งตอนนั้นหลายๆคนก็บอกว่าก็มีบริษัทหนึ่งลองไปสอบถาดูสิ <laughs> ถ้าเกิดบริษัทนั้นยอมก็ไปทำที่นั่นะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงวันแรงงานเอาละมันก็เป็นธรรมเนียมของแรงงานไทยในทุกวันที่หนึ่งพฤษภาคมจะต้องมีการพูดกันถึงเรื่องแรงงานขั้นต่ำนะครับซึ่งการพูดถึงแรงงานขั้นต่ำเนี่ย บังเอิญพักพลังประชารัฐเคยสัญญาเอาไว้ในการหาเสียงว่าส0่รอยกว่าคนก็จับตัวเลขสี่ร้อยกว่านี้มาแต่ไม่ได้จับคำพูดต่อไปที่ว่าค่อยเป็นค่อยไปใช่ไม <laughs> ใช่มีคำนี้อยู่ด้วยแล้วยิ่งพอมีโควิดนี่ไอ้เขา่าค่อยเป็นค่อยไปมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมฮะทีนี้นอกเหนือจากค่าแรงแล้วเนี่ยท็อปท็อปเห็นป้ายเขาไหม พี่บอกตายแล้วถ้าเกิดพี่เป็นนายจ้างพี่ไม่จ้างหรอกถ้าคลอดลูกเนี่ยขอลาหกเดือนครึ่งปีนะท็อปคือสวัสดิการมาเต็มแล้วคือเรียกเรียกว่าคนที่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นนายจ้าเนี่ยเขาเรียกว่าย่ำแย่เลยนะท่านแนะะหกเดือนแล้วมีน้าซ้ํายังบอกว่าให้ผัวลาได้อีกหนึ่งเดือนไปดูแลเมียซึ่งคุณค่าแล้วแบบโอ้โหบบนี้นะพี่ว่าตายแน่ๆนะครับ เลยมีคนขัดดราม่าใน facebook พี่ชอบใจคนขัดดราม่านะต่อไปนี้คุณจะจ้างกระเทยเออเพราะอะไรฮะอ้าวหนึ่งกระเทยไม่มีลูกสองเมื่อกระเทยไม่มีลูกก็จะไม่มีวันที่ผัวของกระเทยจะต้องลาเพราะอันนี้เนี่ยะจ้างผู้หญิงและผู้ชายแท้เนี่ยผู้ชายแท้ที่มีเมียใช่ไหมเขาก็ต้องลาหนึ่งเดือนใช่ถ้ามถ้าหากว่าเมียเขามีลูกส่วนผู้หญิงเนี่ยหกเดือน มันได้เกิดดราม่าเล่นกันไงบอกว่าอเออจ้างกับเธอแล้วกันไม่มีลูกไม่มีลา,าใช่ไหมอันนี้ทีนี้สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะตอบนะคนเราต้องมองเชิงระบบนะอย่ามองเฉพาะเรื่องเงินนะอ่ะข้อที่หนึ่งยังไงครับถ้าหากธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่เราเรียกว่า labor incentive แปลว่าให้ความสำคัญกับการใช้แรงงาน ถ้าแรงงานที่ฟิลิปปินส์ที่อินโดที่เวียดนามที่จีนถูกกว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไปซีไป,ไปย้ายทางการผลิตไปนน่นเออ,อเขาจะมาแยเขาจะมาผิดกัาทำไมถ้าเกิดเขาจ่ายจีนถูกกว่าจ่ายเวียดนามถูกกว่าจ่ายอินโดถูกกว่าจ่ายฟิลิปปินส์ถูกกว่านี่ข้อที่หนึ่งนะคะคข้อที่สองอมเมื่อเขาไปแล้วตำแหน่งงานหายไปไหมหายหาย GDP หดไหมหดครับหรือถ้าเกิดเขายอมจ่ายจริงๆเนี่ย ต้นทุนจะแพงขึ้นไหมสินค้าเราที่ส่งขายต่างประเทศนั้นจะแข่งกับคู่แข่งได้ไหมถ้าเกิดว่าสินค้าตัวหนึ่งผลิตในฟิลิปปินส์ผลิตใน,นโดผลิตในเวียดนามกับผลิตในประเทศไทยต้อมคิดว่าถ้าเกิดค่าแรงเราเท่านี้เนี่ยราคาเราจะสู้เขาได้ไหมไม่ได้นี่ไงเราถึงต้องมองหลายมุมไงแต่ทีนี้ในมุมของแรงงานเนี่ยเขาก็อยากจะให้รัฐเนี่ยถ้าดูแลตรงส่วนนี้ไม่ได้ควรจะไปดูเรื่องของต้นทุนไหมออย่างเช่น ราคาพลังงานเรื่องของเรื่องของเงินภาวะเงินที่เกิดขึ้นถ้าพลังงานเป็นสิ่งที่เราผลิตเองภายในประเทศตาอสิ่งที่ต้อพูดเป็นไปได้ครับแต่บังเอิญเราต้องซื้อพลังงานจากคนอื่นเขาก็ถ้าเกิดคนอื่นเขาขายบาเรลเราเท่านี้จะให้เราทําไงอ่ะเราจะไปบอกขอเธอประเทศไทยเราไม่ล่ำไม่รวยขายให้เราถูกกว่นีมันก็เป็นไปไม่ได้คือต้นทุนบางอย่างเนี่ยถ้าเราทําได้เองอันนั้นเป็นไปได้ แต่ถ้าเราไม่ได้ทาได้เองอมสมมติ้าเราจะทําขนมปังขายข้าวสาลีเราไม่มีนะอถูก,ถกไหมถูกครับพลังงานเราก็เอาอมาจากข้างนอกนะดังนั้นอะไรที่คุมได้พี่ว่ารัฐบาลคุมเต็มที่นะแต่อะไรที่คุมไม่ได้รัฐบาลก็ไม่รู้จะทํำยังไงอย่างเช่นทางด้านบะหมี่ถึงสาเร็จรูปขอขึ้น,นะะราคารัฐบาลยังไม่ให้ขึ้นเลยเพราะเป็นสินค้าควบคุมถูกไหมไ เขาก็เลยขึ้นได้เฉพาะราคาขายส่งขายส่งครับปลีกไม่ข so ึ้นขายขึ้นขายปริกไม่ข wow. so ึ้นก็แปลว่าร้านค้ากําไรลดลงเท่านั้นเองแต่คนซื้อยังเหมือนเดิมเั็นพี่ว่าอะไรก็ตามที่รัฐบาลคุมได้เขาคุมแต่ถ้าคุมไม่ได้จะทําไงแล้วอย่างแล้วอย่างที่เขาออกมาเคลื่อนไหวอย่างโดยเฉพาะหัวหน้าพักสมวานนี้ออกมามีข้อเรียกร้องที่แฝงเข้ามาอยู่ในกลุ่มของผู้ที่เสนอแรยงานด้วยนะเขาบอกว่ารัฐเนี่ยควรตัดควรตัดงบ ประมาณบางอย่างที่ไม่จําเป็นลงอ่าโอเคครับเวลาที่เขาพิจารณาทางด้านของงบประมาณกันเอนเ็นไมที่ละมาตรเนี่ยนานไหมนานมากครับตัดแล้วตัดอีกใช่ไหมคะแต่พาเขาต้องตัดจนกระทั่งเหลือเท่าที่จําเป็นจริงๆแล้วใช่ไหมคบใช่แต่จริงๆตรงนี้เนี่ยที่พี่พูดถึงว่ารัซ่อนเร้นเนี่ยก็คือว่าเขาเป็นเน้นที่งบประมาณกองทัพและงบประมาณสํานักพระราชวังอ่าอย่างนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับแรงงานนะสิ ก็คือคล้ายๆกับว่าถ้าสมมติว่างบตรงนี้ลดลงรัฐบาลก็จะมาสร้างสวัสดิการได้เขาจะพูดถึงเรื่องสวัสดิการแล้วไม่ใช่ค่าแรงแล้วตอนนี้นะครับแต่สวัสดิการเนี่ยเราพูดกันมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะถ้าคุณอยากได้สวัสดิการเหมือนอย่างที่คุณไปอ่านข่าวสวีเดนให้อย่างนั้นนอร์เวย์ให้อย่างนี้คุณไปดูซิว่าเขาเสียภาษีกันเท่าไหร่อย่างไร ของเราเนี่ยสูงสุด30%กว่าเปอร์เซ็นต์นะที่นั่นเขาสูงสุดเนี่ยเกือบ50%นะแสดงว่าสุดท้ายเป้าหมายซ่อนเร้นที่อยู่ในกลุ่มแรงงานที่เห็นที่เขาเคลื่อนไหวกันขนาดนี้เนี่ยก็คือเพื่อโจมตีกองทัพแล้วก็ล่าไปถึงงบประมาณของสถาบันด้วยใช่ไหมถูกต้องนั่นคือเจตนาที่เราเรียกว่าวาระของพวกเขานะครับคือถ้าเกิดเขาพูดถึงว่าค่าครองชีพเป็นยังไงควรจะมี อ่ค่าแรงเท่าไรชิงเงนอยู่ได้อย่างพอเหมาะพอควรตามอัตราภาพจะไม่ว่าเลยแต่ทำไมถึงต้องไปพูดว่าลถงบประมาณกองทัพได้ไหมลถงบประมาณของสำนักพระราชวังได้ไหม,อ,มอะไรอย่างนี้เป็นต้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยต้องรอวันที่เขามาเป็นรัฐบาลก่อนล,ล <laughs> อะลาะที่ก็ไม่แน่ว่าประชาชนจะเห็นด้วยเขาหรือเปล่านั่นน่ะสิครับ <laughs> คือเขาบอกว่าเพราะว่างบประมาณเหล่านี้เป็นงบประมาณที่ตรวจสอบไม่ได้อะ พี่พูดทีละทีทีละเรื่องกันเชิญครับกองทัพเนี่ยถ้าเราตรวจสอบทุกเรื่องเนี่ยเท่ากับเราแก้ผ้าให้ศัตรูดูเลยความมั่นคงเลยนะมีส่งผลไนะใช่เราจะต้องแก้ไพยก็ดูเลยเหรอว่าเรามีอะไรยังไงบ้างเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะตรวจงบกองทัพว่าซื้อเรือลํำน้าไปกี่ลำซื้อระเบิดมากี่ลูกเนี่ยดาวงั้นเลยเหรออาจารย์แต่มันก็ต้องควรมีหน่วยงานที่เข้ามาตรวจสอบดูใช่ไหมถ้าแบบเนี้ เรามีตรวจสอบแต่มันไม่ใช่การเปิดเผยใช่ไหมล่ะขนาดเดียวกันเนี่ยงบสำนักพระราชวังเนี่ยอย่าลืมนะสำนักพระราชวังก็คือหน่วยงานราชการนะซึ่งอยู่ภายใต้กอพเหมือนกันนะก็ไม่ใช่อิสระนะดังนั้นเนี่ยถาว่าสตงตรวจได้ไหมตรวจได้เพียงแต่คงคนได้ยินคำว่าสิ่งที่คนถวายและโดยพระราชธิยาศัยเนี่ยอันนั้นไม่ใช่งบประมาณนะครับ อันนั้นไม่ใชิงบประมาณนะเป็นเรื่องของประชาชนผู้มีจิตศรัทธาที่คนเขาร่ำเขารวยเขาก็ถวายถวายให้ทคงเห็นใช่ไหมถวายเงินถวายที่ดินถวายสิ่งของถวายรถถวายอะไรต่างๆอันนั้นเนี่ยเวลาเขาถวายเขาใช้คาว่าอะไรโดยพระราชธยาสัยเพราะฉะนั้นเจ้าเกิดเป็นพระราชธยาศัยคุณจะไปตรวจสอบอ่อเกินไปไหมเพราะสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วก็อยู่ที่พระองค์ท่านจะวินิจฉัยว่าจะ อมอบตรงนั้นให้กลุ่มไหนหรือส่วนใดหรือที่หรือ,รองบประมาณหรือเงินคุณไปมองแต่ค่าใช้ใจ่ายแต่คุณเคยมองไหมว่าเวลาพระราชวงศ์พระราชทานเนี่ยพระราชทานอะไรยังไงบ้างครับตั้งแต่นูนน่นนะถ้าเกิดสมมติเราเอาใกล้ๆเนี่ยนะตั้งแต่สมัยสิบสามหมูป่าติดเนี่ยรู้ไหมว่าในหลวงพระราชทานอ,อะไรไปบ้างถูกไหมครับและตอนโควิดเนี่ยรู้ไหมว่าในหลวงพระราชทานอ,อะไรไป<อ>บ้างเขาคงไม่รู้เพราะเขาปิด ปิดตาเขาไม่ดูข่าวพระราชสำนักนั่นไงก็บอกแล้วโดยพระราชทิยาสัยเนี่ยบอกได้เลยว่าพระมหากรุณาธิคุณนั้นล้นเกล้าล้นกระหม่อมจริงๆงสารพัดสารพันทีเดียวถ้าแบบนี้เนี่ยถ้าแฝงเนี่ยนะถ้าแบบเคลื่อนไหวแบบแฝงที่ว่านะหรือมีวาระซ่อนเร้นเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเข้าข่ายปลุกปั่นใช่ไหมครับอันนี้พี่ว่ากฎหมายก็ไม่ได้เอาเรื่องคนง่ายๆนะครแต่เวลาเราฟังเราก็มองว่าปลุกปั่นแต่เวลาก็ไปสู้กันในศาลพี่คิดว่า มันยังไม่เข้ม,ม,มพอนะครับเหมือนคดอีอิลุมติที่ทางด้านคุณรัฐพรเคยฟ้องแล้วก็สุดท้ายก็ยกฟ้องออะนะครับเพราะามันเป็นเพียงแค่การคาดการอนาคตม,มันยังไม่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันพี่คิดว่ามันคงไปฟ้องร้องอะไรเขาไม่ได้แต่เพียงแต่ว่าเราประชาชนเนี่ย พอเห็นเขาพูดเรื่องนี้เราก็มองว่าเอ๊ะตกลงคุณจะเรียกร้องค่าแรงอย่างชนิดตรงไปตรงมาจริงใจไม่มีอะไรแอบแฝงหรือเปล่ามันก็เป็นคําถามนะนะไม่ได้กล่าวหาแต่มันเป็นคําถามว่าใช่หรือเปล่าทําไมถึงต้องแตะกองทัพทําไมถึงต้องแตะงบประมาณของพระราชวงศ์ด้วยของสถาบันมหากษัตริย์ด้วยมันก็เลยทําให้เราเกิดข้อสงสัยว่ามีวรระสั้นเลนอะไรห<อ>รือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแสดงะะว่าถ้าเป็นกลุ่มแรง,งงานที่ออกมาเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็น และสหพันธ์วิสาหกิจต่างๆนะที่เขาออกมาคือเป็นประจาเป็นธรรมใจนั้นจริงใจนั้นจริงใจแล้วต้องการให้จะาปฏิรูปเพื่อให้เห็นว่าให้ความสําคัญกลุ่มผู้ใช้แรงงานจริงเ้าอยากจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อชีวิตคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคือสิ่งที่ดีเขาอาจจะไม่ได้พูดถึงอย่างเช่นกลุ่มแรงงานที่มีฝีมือที่ไปซาอุดิอาระเบียเนี่ยล่าสุดมาเนี่ยนะอย่างนี้เขาก็ไม่ได้พูดถึงเพราะว่าโอเคตอนนั้นมันสําเร็จแล้ว พี่เคยพูดว่าถ้าเราจะให้ค่าแรงเพิ่มขึ้นเนี่ยพี่ไม่พ,ไมพี่ไม่ต่อต้านเลยนะครับครับแต่พี่อยากให้พี่อีกขาหนึ่งด้วยพัฒนาฝีม,มือด้วยนี่แหละสมมติตัดสูตรได้เนี่ยนะครับวันละห้าตัวได้เงินสามรอยี่สิบปริมาณได้โอเคอ,อยากได้สี่ร้อยกว่าใช่ไหมครับทำให้ได้สักเจ็ดตัวไหมคุณภาพก็ต้องมาด้วย<น>คือถ้าเป็นอย่างนี้พี่ว่าให้ได้คือเราเรียกเงินเพิ่มแต่ว่าเราไม่พูดถึงเรื่องการพัฒนาคุณภาพในแง่ของการ ทำงานให้ได้เยอะขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยต้นทุนเราจะไม่แพงขึ้นถูกไหมคะคเมื่อเราจ่ายเงินแพงขึ้นแล้วจานวนชิ้นงานได้มากขึ้นพอไปหารเฉลี่ยมันก็ต้นทุนเท่าเดิมถูกต้องเลยครับอาจารย์ครับเอาเละครับนี่ก็เป็นช่วงแรกนะฮะของเรื่องลับมากเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับท่านผู้ชมกลับมาช่วงหน้าเรื่องร้อนๆเรื่องเฉาๆที่เกิดขึ้นกับอดีตหลวงพี่กาโตนะครับ